สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ hey, รับสิทธิ์นะคะเราไม่ทิ้งการเตรียมจ่ายเงินเยียวยา2เดือนควบนะคะเมษาพฤษภาคมพรุ่งนี้นะคะปลัดกระทรวงการคลังเร่งนะคะย้ำนะคะพิจารณาเยียวยากลุ่มนะคะตกหล่นเพิ่มนะคะหลังจากรัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งล่าสุดได้มีการปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ยังเปิดให้ตรวจสอบสถานะนะคะยกเลิกการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนะคะและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั้นพรุ่งนี้นะคะวันที่5พฤษภาคม63กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท2เดือนควบนะคะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนะคะรวมเป็นเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันผ่านเว็บไซต์ของ www เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะนายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนนะคะที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะจำนวน11ล้านคนนะคะจากผู้ที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาจำนวน16ล้านคนนะคะเหลืออีก5ล้านคนนะคะอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะด้านนายประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังนะคะกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ10ปลัดกระทรวงนะคะว่าที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะเพิ่มเติมเช่นลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยซึ่งจะต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนแล้วหรือยังนะคะถ้ายังกระทรวงการคลังก็พร้อมจะจ่ายเพิ่มให้นะคะส่วนกลุ่มเก็บตกนะคะที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็คือกลุ่มข้าราชการบำนาญ นะคะที่ได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์และพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพนะคะและนักศึกษาจบใหม่นะคะเพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า 100,000 ตำแหน่งนะคะอยากให้ไปทำงานมากกว่านะคะก็ข่าวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ